้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะรายการที่คุณสามารถติดตามเรื่องราวจากหนังสือดีๆที่น่าสนใจรายการที่ส่งเสริมการอ่านผ่านการฟังของวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com กับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะวันนี้นวนิยายชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนฟันค่อนแห่งอยุธยามาถึงตอนที่33แล้วค่ะผลงานการประพันธ์ของแคร์คีฟ็อกกล้วยไม้แก้วสนธิแปลนานมีบุ๊กจัดพิมพ์วันนี้เราจะมาอ่านจดหมายจากสมภารเดอชัวซีถึงสมภารเดอดองโชด้วยกันค่ะซึ่งเป็นการเขียนบรรยายเหตุการณ์ตอนที่คณะทูตจากฝรั่งเศสเข้าถวายพระราชสารจากพระเจ้าหลุยส์ที่14แด่สมเด็จพระนารายณ์จดหมายนี้ลงวันที่17ตุลาคมปีคริสต์ศักราช1685แล้วก็บอกว่าการเข้าเฝ้าลุล่วงไปด้วยดีลุล่วงไปด้วยดีจากมุมมองของฝรั่งเศสแล้วจากมุมมองของสยามจากมุมมองของคอนสแตนตินฟอนคอนเป็นอย่างไรติดตามได้เลยนะคะห้องสมุดหลังใหม่กับฟอนคอนแห่งอยุธยาตอนที่33ค่ะเดอโชซีเล่าว่าในเวลาเช้าตรู่ราชทูตใส่พระราชสารลงในกล่องทองวางกล่องบนพานทองแล้วก็วางพานทองบนถาดทองแล้วจึงตั้งเอาไว้บนโต๊ะออกยาสองท่านซึ่งเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ของราชอาณาจักรพร้อมด้วยเหล่าขุนนางสำคัญอีก40ท่านพากันเข้ามากล่าวคำต้อนรับราชทูตแล้วก็ก้มลงกราบพระราชสารจากนั้นก็ลงเรือกันยาเดินทางเข้าเมืองเมื่อขึ้นจากเรือราชทูตอัญเชิญพระราชสารไปไว้ในพระราชยานซึ่งหรูหราโอ่อ่ายิ่งกว่าเรือท่านขึ้นนั่งเสลี่ยงทองหามโดยคน10คนออกยาทั้งสองก็นั่งเสลี่ยงเคียงไปด้วยส่วนสมภารเดอโชซีนั่งเสลี่ยงที่มีคนหาม8คนตามไปข้าพเจ้าไม่เคยเห็นงานพิธีเอกเริกเช่นนี้มาก่อนรู้สึกเหมือนกลายเป็นพระสันตะปาปาทุกคนหยุดลงที่พระทวารชั้นแรกของพระบรมมหาราชวังท่านราชทูตลงจากเสลี่ยงอัญเชิญพระราชสารลงมาจากพระราชยานนำผ่านเข้าไปแล้วจึงมอบให้ข้าพเจ้าต่อเราผ่านพระลานหลายชั้นในพระลานชั้นแรกมีกองทหารหนึ่งกองพันสวมหมวกกลมๆและถือโล่สีทองนั่งคุกเข่าตั้งปืนคาบศิลาไว้ตรงหน้าแถวภายในพระลานชั้นที่สองมีกองทัพม้าราว300ตัวสวยมากแต่ฝึกเอาไว้ไม่ดีแต่ที่ไม่มีใครเคยเห็นคือช้างตัวใหญ่ใหญ่ยิ่งกว่าที่อยู่ภายนอกวังมีอยู่ราว80เชือกพระยาช้างเผือกซึ่งเคยออกรบในสงครามกับหงสาวดีหลายครั้งจนชื่อเสียงกระบือลือลั่นเพราะพรานชีวิตมนุษย์ไม่น้อยกว่า 5-6 แสนคนตัวค่อนข้างใหญ่แล้วก็แก่มากแล้วหนังเหี่ยวตาย่นขุนนาง4คนคอยนั่งพัดวีให้คลายร้อนโบกใบไม้ไล่ปัดแมลงวันให้ถือกรดกันแดดเวลาพาออกไปเดินเล่นมันดื่มและกินอาหารจากภาชนะทองข้าพเจ้าได้เห็นว่ามีโถทองสองใบตั้งอยู่เบื้องหน้าใบหนึ่งใส่น้ำอีกใบหนึ่งใส่อาหารข้าพเจ้าได้เห็นพระยาช้างต้นตัวใหญ่ที่สุดและฉลาดที่สุดในบรรดาช้างทั้งหลายมันองอาจกล้าหาญไม่ยอมให้ใครอื่นขึ้นขี่นอกจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเห็นพระองค์มันจะลงคุกข่าวให้มีคนบอกข้าพเจ้าว่าจะเห็นมันทำอาการเช่นนี้ที่ละโวจากนั้นก็เล่าว่าเมื่อถึงพระลานชั้นสุดท้ายก็มีขุนนางจำนวนมากฟุบหมอบอยู่กับพื้นเ
คณะทูตต้องขึ้นบันไดราว 7-8 ขั้นเพื่อเข้าไปยังท้องพระโรงราชทูตและเมอร์ซีเออร์กองสตองหยุดรอให้ขุนนางฝรั่งเศสท่านอื่นๆขึ้นไปนั่งบนพรมก่อนมีการตกลงกันไว้ว่าจะเดินตัวตรงเข้ามาแบบฝรั่งเศสสวมรองเท้าคือไม่หมอบกราบและเข้านั่งประจำที่ก่อนที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกและเมื่อถึงเวลานั้นพวกเขาจะถวายบังคมแบบฝรั่งเศสโดยไม่ลุกขึ้นเมื่อขุนนางฝรั่งเศสเข้านั่งประจำที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ยินเสียงตีกรองและเป่าแตรจากด้านในมีเสียงกรองและแตรตอบรับจากด้านนอกเป็นสัญญาณว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใกล้จะเสด็จออกแล้วเมอร์ซีเออร์กองสตองเริ่มคลานเท้าเปล่าคือใส่แต่ถุงเท้าขึ้นบันไดไปด้วยความเคารพยำเกรงยิ่งกว่าเวลายิ่งกว่าเวลาที่บรรดาทูตทำที่กรุงโรมคือบรรยายว่าเป็นการแสดงท่าทีเคารพยำเกรงอย่างสูงจากนั้นท่านราชทูตก็เดินตามขึ้นไปถอดหมวกออกเมื่อขึ้นไปถึงขั้นสุดท้ายถวายบังคมอย่างต่ำแบบฝรั่งเศสตัวของสมภารเดอชัวซีอยู่ทางด้านซ้ายไม่อาจถวายบังคมได้เพราะว่าถือพระราชสารเดินผ่านขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่หมอบเฝ้าแยกเป็นสองแถวเมื่อไปถึงกลางห้องราชทูตถวายบังคมอีกครั้งแล้วเดินเข้าไปใกล้ที่ประทับในระยะที่พอพูดกันได้ยินถนัดหยุดยืนหน้าเก้าอี้ที่จัดเตรียมไว้ให้แล้วก็เริ่มกล่าวคำกราบบังคมทูลทั้งที่ถอดหมวกแต่เมื่อกล่าวถึงตอนที่สองเขานั่งลงสวมหมวกใหม่ในขณะที่สมภารเดอชัวซียังถือพระราชสารอยู่เช่นเดิมเขากราบบังคมทูลว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฝรั่งเศสผู้ทรงพระเกียรติยศฟุ้งเฟื่องด้วยชัยชนะจากสงครามและสันติสุขซึ่งทรงพระราชทานแก่อริราชศัตรูหลังการญาตราทัพเข้าประจันบานมีพระบรมราชโองการให้เขาเดินทางมายังดินแดนสุดมุมโลกแห่งนี้เพื่อแสดงความนิยมชมชื่นและน้ำพระทัยไมตรีที่ทรงมีต่อพระมหากษัตริย์สยามให้เป็นที่ประจักษ์แต่การที่พระราชาทั้งสองจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้นั้นต้องมีความศรัทธาถือมั่นในสิ่งเดียวกันเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทรงกำชับให้เขามาถ่ายทอดเขาเสริมว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งฝรั่งเศสทรงเห็นว่าพระมหากษัตริย์สยามทรงเป็นกษัตราธิราชบนผืนแผ่นดินได้ด้วยอำนาจของพระเป็นเจ้าที่แท้จริงผู้ทรงอำนาจสูงสุดสถิตสถาพรไม่มีวันสิ้นซึ่งชาวคริสต์ทั้งหลายนับถือกันมาพระเจ้าทรงเป็นผู้ประดิษฐานพระเจ้าแผ่นดินบนราชบัลลังก์และพระราชทานความร่ำรวยแก่ประชากรของพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งฟ้าและดินซึ่งทุกคนต้องน้อมรับนับถือแทนการบูชาเทพเจ้าอย่างต่ำอย่างชาวตะวันออกทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งสยามผู้ทรงมีพระปรีชาญาณลึกซึ้งย่อมเล็งเห็นถึงความอ่อนแอเขาจบด้วยการกล่าวว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฝรั่งเศสจะทรงชื่นชมโสมนัสยิ่งหากเขากลับไปกราบบังคมทูลได้ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งสยามทรงเห็นความจริงและทรงเริ่มศึกษาคริสต์ศาสนาจะทำให้ความชื่นชมและไมตรีจิตที่ทั้งสองพระองค์ทรงมีต่อกันมั่นคงแน่นแฟนยิ่งขึ้นชาวฝรั่งเศสจะเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารด้วยความเต็มใจและวางใจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งสยามจะทรงมั่นพระทัยได้ว่าความสุขชั่วนิรันดร์รอพระองค์อยู่ในสวงสวรรค์หลังจากที่ทรงปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินด้วยความเจริญรุ่งเรืองเมอร์ซีเออร์กองสตองผู้ปฏิบัติหน้าที่ล่ามก้มลงกราบ3ครั้งแล้วเริ่มแปลเป็นภาษาสยามเมื่อแปลจบลงท่านราชทูตลุกขึ้นถอดหมวกหันมาทางข้าพเจ้าถวายคำนับพระราชสารแล้วหยิบขึ้นเดินไปยังที่ประทับมาถึงตรงนี้ข้าพเจ้าต้องขออธิบายเรื่องสำคัญในการเตรียมพิธีเข้าเฝ้าเมอร์ซีเออร์กองสตองได้ย้ำว่าไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงประเพณีของชาวตะวันออกที่ห้ามไม่ให้พระมหากษัตริย์ทรงรับพระราชสารจากราชทูตโดยตรง
แต่ท่านราชทูตยืนยันว่าต้องการทูลเกล้าถวายด้วยตัวท่านเองจึงได้ตกลงว่าจะลดความสูงของที่ประทับลงมาหรือทำยกพื้นเพื่อให้ท่านขึ้นไปยื่นได้เมื่อซิเออร์กองสตองรับว่าจะทำตามนั้นแต่เมื่อพวกเราเข้าไปในท้องพระโรงได้พบว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ที่พระบัญชรสูงกว่า10ฟุตท่านราชทูตกระซิบกับข้าพเจ้าว่าถ้าจะต้องใช้ม้ายื่นส่งเท่านั้นแต่ฉันจะไม่ยอมทำแน่ข้าพเจ้ายอมรับว่ารู้สึกลำบากใจไม่ทราบว่าจะแนะนำท่านอย่างไรดีตั้งใจจะยกเก้าอี้ของท่านไปวางใต้พระบัญชรให้ท่านปีนขึ้นไปแต่เมื่อท่านราชทูตกล่าวคำกราบบังคมทูลจบแล้วก็ตัดสินใจถือพานใส่พระราชสารเดินเข้าไปอย่างองอาจยื่นถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยไม่ชูขึ้นราวกับว่าประทับอยู่ในระดับเดียวกันเมอร์ซิเออร์กองสตองซึ่งคลานมาด้านหลังเราร้องบอกท่านราชทูตว่ายกขึ้นสูงแต่ท่านก็ไม่ทำตามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสวนโน้มพระองค์ลงมารับไปนี่เป็นภาพเขียนลายเส้นนะคะซึ่งเราเคยได้เห็นอยู่บ่อยๆในหนังสือเรียนภาพที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงโน้มพระองค์ลงมารับพระราชสารโดยมีฟอนคอนหมอบกราบคอยบอกอยู่ข้างๆซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ถือดีนะคะของฝรั่งเศสถือเนื้อถือตัวในขณะที่สมเด็จพระนารายณ์นั้นทรงพระสวนแล้วก็ทรงโน้มพระองค์ลงมาสมภารเดอโชซีเล่าต่อในจดหมายว่าพระอิริยาบถนี้ทำให้ข้าพเจ้าเย็นใจขึ้นนึกอยากกอดท่านราชทูตนอกจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระกรุณาก้มลงหยิบพระราชสารแล้วยังทรงยกขึ้นเสมอพระเศียรเป็นการเชิดชูพระเกียรติอย่างเต็มที่จากนั้นมีรับสั่งว่าทรงยินดีที่ได้เห็นพยานแห่งความชื่นชมและพระราชไมตรีจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งฝรั่งเศสและทรงดีพระทัยที่ได้พบท่านราชทูตเกือบเท่าเทียมกับการได้เห็นองค์พระมหากษัตริย์เองเมื่อทรงเสด็จจากไปพระคลังและขุนนางชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายซึ่งหมอบอยู่ตลอดเวลาที่เข้าเฝ้าก็พากันลุกขึ้นเมื่อเรากลับออกมาก็ได้พบขุนนางช้างและแถวทหารเช่นเดิมเมอร์ซิเออร์กองสตองเพิ่งออกไปจากที่นี่ท่านเป็นคนปรีชาสามารถนักท่านราชทูตบอกเขาว่าท่านรู้สึกลำบากใจเมื่อเห็นที่ประทับอยู่สูงนักท่านตั้งใจไม่ยกพระราชสารให้สูงขึ้นแต่จะรู้สึกเสียใจมากหากทำให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่พอพระทัยเมอร์ซิเออร์กองสตองตอบว่าแล้วกระผมเล่าไม่ยิ่งลำบากใจกว่าหรือท่านต้องเอาพระทัยพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวส่วนผมมีถึงสองพระองค์ระหว่างเข้าเฝ้าเขาชี้ให้เราดูพระอนุชาของกษัตริย์เขมรซึ่งหมอบเฝ้าอยู่เช่นคนอื่นๆพระท่านมีเท้าอยู่ในที่ซึ่งมีพระเศียรของอนุชาของกษัตริย์สรุปว่าเขาเป็นคนแปลกคงจะแสดงความเฉียบแหลมได้มากที่แวร์ไซส์ราตรีสวัสดิ์ข้าพเจ้าแทบจะหลับทั้งยืนแล้วนั่นคือมุมของทางฝรั่งเศสค่ะในขณะที่มุมของคอนสแตนตินโกรธมากเขาพยายามสะกดกลั้นโทสะตลอดเวลาที่นำคณะทูตฝรั่งเศสออกไปจากพระบรมมหาราชวังจนเมื่อนั่งเรือหรูใหม่เอี่ยมกลับบ้านเขาได้แต่ทึ่งชายผ้าลูกไม้ดิ้นทองที่แขนเสื้อเม้มปากแน่นแค่นยิ้มเพื่อไม่ให้ตะโกนออกมาไอ้ราชทูตโง่เง่าบ้ายศคนนี้มันนึกว่าตัวมันเป็นใครกันถึงกล้าบีบให้พระเจ้าแผ่นดินสยามต้องโน้มพระองค์ลงมารับพระราชสารลงมาตั้งครึ่งองค์แบบนี้แล้วอย่างเรื่องคำกราบบังคมทูลอีก
คอนสแตนตินถึงกับสะท้านเมื่อคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเขาไม่ได้ยืนยันว่าจะเป็นล่ามแปลเองและพูดแต่เพียงเรื่องความสัมพันธ์ที่มีพื้นฐานอยู่บนน้ำมิตรไมตรีเขาจำไม่ได้ว่าต้องแต่งเรื่องเลวหลายอะไรบ้างเพื่อให้การแปลของเขายืดยาวเช่นเดียวกับคำเทศนาของโชมองโชคดีนักที่พวกขุนนางหมอบฟุบหน้าอยู่ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ในการยื่นถวายพระราชสารเพราะพระเพทราชาและหลวงสรศักดิ์อาจหาเหตุก่อการขบฏได้โดยกล่าวหาว่าเขาเป็นต้นเหตุให้เกิดการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเจ้าโชมองขี้เถ้อนั่นลุกขึ้นถอดหมวกทุกครั้งที่เอ่ยพระนามพระเจ้าอยู่หัวฝรั่งเศสแล้วก็นั่งลงสวมหมวกแล้วก็เริ่มใหม่ราวกับหุ่นชักพรุ่งนี้จะมีการแปลพระราชสารอย่างเป็นทางการกลางที่ประชุมองคมนตรีแต่เขายังพอปิดบังเนื้อความได้หากมีใจความเดียวกับคำกราบบังคมทูลของโชมองเขาต้องกลับไปหาชาวฝรั่งเศสเพื่อพูดถึงผลสำเร็จของการเข้าเฝ้าแล้วก็แสดงความยินดีกับราชทูตในการกระทำอันโง่เง่าของเขาขอบคุณสวรรค์คอนสแตนตินนึกในใจเขาจะได้แต่งตัวตามสบายสักทีไม่ต้องใส่เสื้อแบบเมืองหนาวที่ดูหน้าตลกเช่นเมื่อเช้าเขาแทบจะลื่นล้มเพราะใส่ถุงน่องผ้าไหมคลานขึ้นบันไดไม้สักขัดมันแต่ก่อนอื่นเขาจะต้องไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากรุณาธิคุณและความไม่ถือพระองค์ทำให้พิธีเข้าเฝ้าครั้งนี้ไม่กลายเป็นเรื่องอื้อฉาวตัวเขาเองคงทำอะไรไม่ถูกนอกจากจับแขนโชมองยกขึ้นซึ่งยิ่งไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นช่วงหน้าเราจะตามคอนสแตนตินไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์ว่าพระองค์ทรงรู้สึกอย่างไรหลังจากการเข้าเฝ้าถวายพระราชสารจากฝรั่งเศสครั้งนี้ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคอนสแตนตินไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์เมื่อมาถึงข้างห้องประทับก็ทราบว่าพระองค์ประทับอยู่กับพระเพทราชาและหลวงสรศักดิ์เขาคานเข่าเข้าไปเช่นทุกครั้งคือถ้าเกิดว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้ประทับตามลำพังเขาก็จะต้องคลานเข่าเข้าไปเพื่อไม่ให้คนนินทามากขึ้นจากการที่เขาเงยหน้าเมื่ออยู่ต่อหน้าเบื้องพระพักเข้ามาสิกองซองเข้ามาได้เลิกคลานได้แล้วคนกันเองทั้งนั้นคอนสแตนตินเห็นขุนนางทั้งสองส่งยิ้มเย็นเยียบให้เป็นการต้อนรับเขาแทบไม่อยากจะเชื่อในภาพที่ได้เห็นเรากำลังเล่าเรื่องเมื่อเช้าอยู่ราชทูตคนนั้นยกแขนไม่ไหวเรารู้สึกว่าต้องช่วยเขาหน่อยสมเด็จพระนารายณ์รับสั่งพรางทรงพระสวนขอเดชะพวกเรารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นพระเจ้าค่ะคอนสแตนตินนึกในใจว่าดีแล้วที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าพระทัยว่าโชมองยกผ่านไม่ไหวเพราะหนักเกินไปเราขอบใจเจ้าที่ทุกอย่างเรียบร้อยดีได้ยินว่าขบวนแห่ทางเรือสวยงามนักท่านวิชาเยนทำทุกอย่างได้ดียิ่งเสมอท่านเป็นคนมีรสนิยมสูงพระเจ้าค่ะหลวงสรศักดิ์พูดเบาๆด้วยน้ำเสียงแปลกๆคอนสแตนตินแปลกใจกับน้ำเสียงที่มีเลศนัยเขาหันไปมองเจ้าชายหนุ่มซึ่งทำหน้าซื่อมองตอบเขาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงสังเกตทรงเข้าพระทัยว่าหลวงสรศักดิ์เริ่มเห็นความดีของขุนนางคนโปรดพระองค์ทรงอึดอัดพระทัยกับความเกลียดชังที่หลวงสรศักดิ์มีต่อคอนสแตนตินเพราะว่าเป็นคนโปรดทั้งสองคนทรงลำบากพระทัยหากจะต้องเข้าข้างคนใดคนหนึ่งเจ้าจะพาพวกเขาไปละโว้เมื่อไหร่เตรียมการที่นั่นไว้อย่างไรบ้าง
ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าจะให้พวกเขาพักที่เรือนรับรองซึ่งข้าพระพุทธเจ้าให้คนสร้างขึ้นในบริเวณบ้านแต่ยังกำหนดวันไม่ได้เพราะยังก่อสร้างไม่เสร็จเรียบร้อยถึงอย่างไรอย่างมากก็ไม่เกิน2สัปดาห์เรามีเวลาเหลือไม่มากสำหรับการทำสัญญาเป็นพันธมิตรและสัญญาการค้าข้าพระพุทธเจ้าอยากให้เสร็จสิ้นก่อนไปละโวเพื่อจะได้ใช้เวลาอยู่ที่นั่นนำชมสิ่งสวยๆงามๆของบ้านเมืองและเตรียมการล่าสัตว์ไม่ต้องพาพวกเสมียนล่ามและอาลักษ์เดินทางไปด้วยข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกไปดูแลงานต่อพระเจ้าค่ะเขากราบบังคมลา3ครั้งครานเข่าแล้วก็ถอยออกไปสมเด็จพระนารายณ์มีรับสั่งเบาๆกับขุนนางทั้งสองบอกว่าเราไม่รู้ว่าสยามจะเป็นเช่นไรหากขาดคนผู้นี้คนผู้นี้ก็หมายถึงคอนสแตนตินคอนสแตนตินได้ยินแล้วก็รู้สึกพอใจเมื่อมาถึงห้องข้างๆเขายืดตัวขึ้นถูศอกที่ขัดยอกตราบใดที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังดำรงพระชนอยู่เขาจะมีผู้สนับสนุนระยะหลังนี้ทรงมีพระอาการดีขึ้นทรงสบายพระทัยที่จะได้ทำสัญญาเป็นพันธมิตรกับฝรั่งเศสสมพระทัยซึ่งถือเป็นโอสถอันประเสริฐแม้แต่หลวงสรศักดิ์ก็อ่อนข้อลงเมื่อเห็นทุกคนเบิกบานใจในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีเมื่อกลับถึงบ้านเขาพยายามที่จะทำให้ตัวเองไม่หลับเพราะว่างานยังไม่เสร็จกิจการต่างๆของราชอาณาจักรยังต้องดำเนินไปเรื่อยๆตลอดเวลาที่คณะทูตยังอยู่กิจการส่วนตัวของเขาก็มีเรื่องเร่งด่วนเขาตัดสินใจเรียกซามวนไว้น้องชายของจอร์จไว้มาอยุธยาเพื่อว่ากล่าวเขาจะปล่อยให้ซามวนกระทำการต่อไปอีกไม่ได้เพราะจะมีภัยมาถึงตัวทั้งสองคนหากคนที่มัตราได้ทราบว่าเจ้าท่าแห่งมริดถูกตำหนิโทษบริษัทอังกฤษคงจะปฏิบัติกับเรือของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดีขึ้นรวมทั้งเรือของเขาด้วยเขาส่งท่าที่นั่งคุกเข่าอยู่เงียบๆไปตามเสมียนแล้วก็ขอน้ำชาท่าสาวชื่ออีเกียวซึ่งนอนกับเฟอร์แบงเมื่อคืนวานเป็นคนรินให้เป็นยังไงอีเกียวแกตกใจมากไหมเมื่อนายฝรั่งถอดวิกออกเขาหยิกเอวหล่อนอย่างสับพยอกสาวน้อยก้มศีรษะเขินอายทีแรกอีฉันไม่รู้ว่าเขาทำอะไรตอนที่เขาเอาผมออกนึกว่าจะเห็นเลือดไหลไม่ใช่ผมอีกชั้นแต่อีฉันเตือนอีทับทิมไว้แล้วจะได้ไม่แปลกใจเขาตัวใหญ่แข็งแรงมากแต่ไม่เท่าใต้เท้าดอกดุดันกว่ามากคอนสแตนตินหัวเราะตีเบาๆแล้วก็ไล่หล่อนออกไปเงียบนะไม่คนขี้เล่นอยากถูกนายหญิงเครียดหรือไงเขาคงมือหนักไปบ้างเพราะไม่ได้เห็นผู้หญิงมาหลายเดือนแล้วไปได้แล้วให้ลิเบโร่เข้ามาสิลิเบโร่เป็นเสมียนลูกครึ่งโปรตุเกสเป็นคนเดียวกับที่คอนสแตนตินส่งไปหาโชมองเพื่อเสนอผู้หญิงชาวคริสต์ให้ลิเบโร่คุกเข่าลงหน้าโต๊ะทำงานคลี่กระดาษหลายแผ่นมีรายการสินค้าที่จะส่งไปญี่ปุ่นรายการล่าสุดของสมบัติในท้องพระคลังและจดหมายจากเขมรไม่มีอะไรใหม่กองทัพยังตั้งอยู่ที่เดิมกำลังรวบรวมไพร่พลเพื่อเข้าโจมตีข้าศึกลมมรสุมนำไข้ป่าและทุพพิฆภัยมาสู่กองทัพของทั้งสองฝ่ายทำให้เหลือกำลังคนน้อยลงพวกทหารต้องบุกป่าเพื่อเกณฑ์ชาวนาที่หลบซ่อนอยู่มาเสริมกำลังถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกหน่อยก็คงไม่มีอะไรเหลือคอนสแตนตินถอนใจอย่างท้อแท้หากทหารเกณฑ์คนไม่ได้ก็จะจุดไฟเผาหมู่บ้านและไร่นาแต่เขาไม่สามารถชักจูงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ให้ทรงถอนทัพหรือเจรจาสงบศึกกับนักโนนและชาวยวนทรงเห็นว่าฝ่ายขบถคุกคามสถานะของพระมหากษัตริย์และระเบียบที่เทพเจ้าทรงตั้งไว้สมุติเทวราชจำต้องทรงช่วยเหลือสมุติเทวราชด้วยกันช่วยไม่ได้ที่ทหารสยามจะต้องตายเป็นเบื่อคอนสแตนตินรู้ดีว่าการที่กองทหารยวนสามารถรุกรานมาถึงชายแดนตะวันออกเป็นเรื่องที่น่าวิตกเขาคิดว่ากองทหารฝรั่งเศสซึ่งมีปืนใหญ่และอาวุธปืนจะมีประโยชน์มากภายใต้การบังคับบัญชาของเขาเสมียนยังคงเสนอรายงานต่อไปมีจดหมายมาจากมริดแจ้งว่าคณะทูตจากเปอร์เซียซึ่งตั้งใจจะนำพระคัมภีร์โกรานมาถวายเดินทางมาถึงแล้วซามูลไวท์ได้รับคำสั่งให้ถ่วงเวลาแล้วก็สร้างอุปสรรคในการเดินทางมาถึงราชธานีเพราะว่าคอนสแตนตินไม่ต้องการให้คณะทูตทั้งสองมาพบกันที่อยุธยาในเมื่อแต่ละฝ่ายก็ตั้งใจนำพระเจ้าต่างชาติมาถวายแก่พระมหากษัตริย์ผู้ไม่ทรงมีพระประสงค์แต่อย่างใดคือฝ่ายโน้นก็จะให้เข้ารีดเป็นคริสตศาสนิกชนฝ่ายนี้ก็นำพระคัมภีร์โกรานมาคอนสแตนตินสายศีรษะอย่างรำคาญใจเขาสั่งให้เขียนจดหมายสั้นๆแต่เฉียบขาดถึงซามูลไวท์ย้ำว่าขอให้ร่างชาวเปอร์เซียไว้อย่างน้อยเดือนหนึ่งก่อนจะปล่อยให้ลงเรือไปตะนาวสีแล้วก็สั่งให้ไวท์มาหาที่อยุธยาโดยด่วนเพื่อปรึกษาข้อราชการส่วนในด้านการพาณิชย์ห้ามไม่ให้เขาคิดทำอะไรเองทั้งสิ้นขอให้เลิกการยึดเรืออังกฤษหรือว่าเรือของราชวงศ์โมกุลซึ่งกำลังจะทำข้อตกลงกับสยามหลังจากจบเรื่องลิเบโรมีอาการอึกอักยังมีอีกเรื่องหนึ่งขอรับพระคุณท่านคือหลวงสรศักดิ์ทำไมว่าไปสิลิเบโรอึดอัดเล่าพรางบิดนิ้วมือพรางคืออาจไม่มีอะไรมากแต่มีคนเห็นท่านสรศักดิ์พูดกับลิเบโรหยุดเขารังเกียจความประพฤติของเจ้านายตนเพราะว่าเขาเองเป็นชาวคริสต์ที่เคร่งครัดเขาเกลียดการเอ่ยคำว่านางบำเรอแต่จำต้องเล่าเรื่องที่ได้ยินมาจากนางทาสคนหนึ่งซึ่งเขาออกวังได้อย่างอิสระเพราะว่าชราแล้วตัวเขาเองไม่ได้พูดกับนางทาสเองโดยตรงแต่นางพูดกับแม่ค้าขายนกที่วัดซึ่งเอามาเล่าต่อนี่เมื่อไหร่จะเข้าเรื่องสักทีฉันรู้ว่าเรามีสายสืบอยู่ทั่วไปเสียเงินเสียทองไปเยอะแล้วมีคนเห็นหลวงสรศักดิ์พูดกับอองเหนือใช่ไหมคอนสแตนตินพึ่งนึกได้ใช่แล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนมีการเล่นหุ่นกระบอกซึ่งหลวงสรศักดิ์สั่งมาให้นางบำเรอของเขาดูและเมียของเขาก็ไปด้วยเขาพูดว่าอะไรบ้างน่าเสียดายไม่มีใครอยู่ใกล้พอที่จะได้ยินแต่พูดกันสั้นมากหลวงสรศักดิ์เชยคางอองเหนือดูหน้าหล่อนแล้วก็หัวเราะเข้าหัวเราะงั้นหรือคอนสแตนตินโกรธผุดลุกขึ้นอย่างลืมตัวมีหน้าล่ะหลวงสรศักดิ์ถึงได้ชมเขาต่อหน้าพระที่นั่งว่าเขามีรสนิยมเขาช่างโง่จริงหลงคิดว่าหลวงสรศักดิ์ทำดีด้วยแน่ล่ะเจ้าชายหนุ่มจะไม่กล้าแตะต้ององเหนืออีกแล้วแต่เมื่อนึกภาพมือของหลวงสรศักดิ์ทาบบนใบหน้าขององเหนือคอนสแตนตินรู้สึกโกรธจนหัวหมุนดีแล้วริเบโรไปได้พรุ่งนี้พาคุณพ่อโปมามาหาฉันที่ห้องทำงานแต่เช้าตรู่นะฉันจะแปลพระราชสารของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฝรั่งเศสพระคุณท่านไม่ได้โกรธกับผมใช่ไหมขอรับแต่คอนสแตนตินไม่ทันได้ฟังแล้วเขาสั่งให้คนไปตามเรือมา
จะเข้าวังทันทีเข้าวังเพื่อไปหาอองเหนือเมื่อเขาไปถึงหญิงสาวยังไม่นอนตั้งแต่มาอยู่ในวังเธอนอนหลับยากเพราะว่าเวลากลางวันไม่มีอะไรทำพอตกกลางคืนก็มักนอนกระสับกระส่ายอยู่ในมุ้งหลายชั่วโมงหวังว่าสามีจะมาหาในที่สุดเธอก็ลุกขึ้นไปเย็บผ้าบ้างเดินเล่นในลานบ้างเมื่อคอนสแตนตินมาถึงเธอกำลังนั่งปลิดดอกมะลิสำหรับแช่น้ำมันเมื่อเห็นคอนสแตนตินเธอดีใจข้าไม่ทราบว่าใต้เท้าจะมาคืนนี้ไม่ได้เตรียมอาหารเอาไว้เลยและข้าก็ไม่ได้แต่งตัวเอาไว้ต้อนรับซะด้วยแต่ว่าใต้เท้าเจ้าคะใต้เท้าเป็นอะไรไปคอนสแตนตินจ้องมององเหนือหายใจหอบตาแดงก่ำเธอไม่ได้รอฉันหรือฉันก็เห็นอยู่ได้พูดคุยกับผู้ชายเขาหน่อยถึงกับลืมหน้าที่เชียวหรือไงเขาพูดอะไรบ้างล่ะฉันอยากรู้เขาว่าอย่างไรเขากระชากผมหล่อนให้เงยหน้าขึ้นเขาเห็นข้าในงานเล่นหุ่นกระบอกอองเหนือหน้าง่ายเพราะถูกคอนสแตนตินกระชากผมเธอหายใจขัดเธอรู้สึกอายที่ยังจำช่วงเวลานั้นได้เมื่อบุรุษแปลกหน้าเข้ามาพูดด้วยเมื่อเห็นหลวงสรศักดิ์เดินเข้ามาในลานที่เล่นหุ่นกระบอกเธอก็รู้ว่าคนคนนี้คือหลวงสรศักดิ์แต่เธอไม่คิดว่าเขาจะหนุ่มและสง่างามขนาดนี้แม้ว่าเขาจะเหยียดหยามเธอข้าไม่กล้าเล่าให้ใต้เท้าฟังเพราะกลัวว่าท่านจะโกรธเขาถามว่าข้ามาจากไหนเหตุใดจึงไม่เคยเห็นข้าใต้เท้าเจ้าคะได้โปรดเถิดพอข้าบอกว่าเป็นเมียท่านเขาก็จับคางแล้วก็บอกว่าข้าสวยดีแต่เหม็นเน่าหล่อนล้มลงกับพื้นมือกุมแก้มคอนสแตนตินตบเธอตบเธอด้วยความโกรธเธอจ้องผู้เป็นนายอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้เพราะว่าคอนสแตนตินไม่เคยใช้ความรุนแรงกับเธอเลยที่ไม่กล้าบอกเพราะรู้ตัวว่าทำผิดใช่ไหมเขาคงเห็นแล้วสิเธอคงใช้สายตาเชิญชวนเธอควรจะก้มหน้าใช้ผ้าคลุมหน้าไว้เรื่องเช่นนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อแต่นี้ไปห้ามเธอออกจากห้องเด็ดขาดฉันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ฉันจะอยากกลับมาหาเธออีกแต่เธอต้องเตรียมต้อนรับเอาไว้เสมอทุกเวลาฉันไม่อยากได้ยินว่าเธอคุยกับผู้หญิงอื่นหรือไปเดินเล่นในสวนเข้าใจไหมอองเหนือนั่งคุกเข่าสะอึกสะอื้นพยักหน้ารับคอนสแตนตินหันหลังเดินจากไปติดตามเรื่องราวของฟอนคอนแห่งอยุธยาต่อนะคะตอนหน้าตอนที่34งานเขียนของแครกคีฟฟ็อกซ์กล้วยไม้แก้วสนธิแปรนันมีบุ๊กจัดพิมพ์ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ